ดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้ไปพักผ่อนวันเสาร์และวันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเอ่ยไปลอยกระทงลอยกระทงก็ตั้งแต่วันที่10แล้วใช่ไหมคะแล้วเสาร์อาทิตย์ได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมไปไหนกันมาคะอ้วนไปไหนมาเอาไปโลตัสเอาไปหลังบิ๊กซีเนาะไปตลาดน้ำสามพันน้ำคนอื่นล่ะคะเอาไปเที่ยวทะเลนะคะน้องเซมไปไหนมาครับติดเสาร์อาทิตย์สองวันอ๋อไปวัดมาไปทำอะไรที่วัดคะไปทำบุญใส่บาตรนะคะไปทำบุญตักบาตรนะคะอะไรนะคะอ๋อไปทำความสะอาดวัดด้วยเพื่อนเพื่อนฟังนะคะบางคนไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าบางคนก็ไปเที่ยวที่ชายทะเลนะคะบางคนก็ไปวัดน้องซิมไปวัดคุณครูถามว่าไปทำอะไรไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ยังไปกวาดวัดอันนี้เป็นจิตอาสาแสดงว่าน้องซิมเนี่ยมีจิตอาสานะคะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสังคมดีมากนะคะเพื่อนๆก็ควรที่จะเอาแบบอย่างนะคะเราเป็นเราเป็นเด็กๆไทยนะคะเราก็ช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนานะคะก็ไปทำบุญไปดูแลวัดไปช่วยเหลือวัดเท่าที่เราจะทำได้นะคะน่ารักมากเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของนะคะวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเดี๋ยวคุณครูทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วนิดนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเราเรียนเรื่องประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วคุณครูบอกว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรคุณครูเดี๋ยวคุณครูทบทวนนิดนึงสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไรคะน้องจิรเมธนะคะน้องจิรเมธเดี๋ยวคุณครูส่งไมค์ให้ดีกว่าตอบในไมค์จะได้เพื่อนไปทางจะได้ฟังด้วยนะคะน้องตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนฟังด้วยนะน้องนรพลฟังน้องจิรเมธตอบนะคะสิ่งแวดล้อมคืออะไรลูกทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้เขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะอะไรล่ะจะต้องมีอะไรอีกเก่งมากเลยนะคะสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนถึงประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูก็ให้นักเรียนนั้นไปทำแบบฝึกหัดใช่ไหมคะโดยเป็น2ตารางตารางที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะส่วนตารางที่2ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเสร็จไหมเสร็จหรือเปล่าคะการบ้านเสร็จแล้วนะคะแสดงว่านักเรียนที่ไม่ได้ไปเที่ยวหรือไม่ได้ไปทำกิจกรรมเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆทำอะไรคะเอาเล่นน้ำที่ไหนโอ้อันตรายนะลูกนะอันตรายไปประมุขคลองไปได้แต่ว่าต้องดูแลนะคะระมัดระวังในเรื่องของการเล่นน้ำนะคะเพราะว่าอันตรายเพราะว่าเด็กๆเนี่ยป.3เนี่ยยังเล็กอยู่นะคะคุณครูเข้าใจว่านักเรียนที่ไม่ได้ไปทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสงสัยจะอยู่บ้านทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะเขาทำการบ้านเก่งมากเลยปรบมือทุกคนเลยนะคะทำการบ้านแล้ววันนี้การบ้านที่ให้เสร็จไหมเสร็จนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงต้องส่งคุณครูนะคะวันนี้เรามาดูว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะมาดูนะคะสื่อประกอบการเรียนรู้วันจันทร์นะคะที่14พฤศจิกายน2554วันนี้เราจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติคุณครูบอกแล้วว่าประเภทของสิ่งแวดล้อมนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเรามาดูเลยค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างอ้าวน้องจะตอบเหรอคะน้องจะตอบน้องจะพูดแทนครูใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าใครจะพูดแทนครูครูจะมองนะถ้ามีใครพูดหรือว่ายกมือเนี่ยก็จะให้มาอธิบายแทนครูดีไหมคะดีนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องนะคะเราจะเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูซิคะว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างนะก่อนที่จะดูสไลด์คุณครูจะถามเด็กๆนะคะเอากลุ่ม2ก่อนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูส่งไมค์ให้น้องซิมส่งไปให้น้องซิมน้องซิมยกมือก่อนเพื่อนกลุ่ม2ฟังนะคะแล้วดูว่าเพื่อนเขาตอบนะคะคิดตามไปด้วยว่าตรงของเราหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไรบ้างลูกน้องซิมสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นอะไรบ้างลูกต้นไม้ครับต้นไม้ดอกไม้ครับดอกไม้สัตว์ป่าต่างๆครับสัตว์ป่าต่างๆก้อนเมฆครับก้อนเมฆภูเขาภูเขาสรุปแล้วน้องซิมจะตอบคนเดียวหมดเลยประมือน้องซิมหน่อยค่ะเก่งมากนะคะอีกสักหนึ่งคนค่ะกลุ่มสองส่งไมค์มาให้น้องสุกัญญาภาน้องสุกัญญาภาดูซิสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไรบ้างน้ำทะเลค่ะน้ำทะเลน้ำตกค่ะน้ำตกเก้าอี้ค่ะเก้าอี้อันนี้ใช่เปล่าเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะปรบมือน้องสุกัญญาภาค่ะนะคะขอไมค์มากลุ่ม1บ้างเอ้ยกลุ่ม2ขอโทษทีน้องกลุ่ม2ใครจะตอบส่งไมค์ไปให้น้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไรบ้างมีทุ่งหญ้าครับทุ่งหญ้าต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวเกิดขึ้นเองหรือเปล่าสัตว์น้ำครับสัตว์น้ำน้ำฝนครับน้ำฝนปรบมือให้น้องค่ะอีกคนหนึ่งน้องอ้วนน้องอ้วนยกมือขึ้นและน้องมืออ้นยกมือยกมือแสดงว่าจะตอบใช่ไหมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไรบ้างต้นไม้ต้นไม้ว่าไงครับผมไก่ไก่ไก่ป่าไก่ป่าเหรออนุโลมอะไรอีกหมู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 ป่าก็บอกหมูป่าอนุโลมอนุโลมหมดแล้วปรบมือน้ำอ้วนค่ะนะคะอีกหนึ่งคนเพื่อนเขายกมือนะคะอยากจะตอบไม่เป็นไรพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์แล้วอะไรอีกดวงจันทร์ครับดวงจันทร์ว่าแล้วพระอาทิตย์ก็ต้องคู่กับพระจันทร์ใช่ไหมดวงดาวด้วยครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวล้วนแต่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะมีอีกไหมคะตอบอีกไหมคะปรบมือให้น้องค่ะเก่งมากๆน้องจิรเมฆจะตอบหรือเปล่าคนสุดท้ายนะคะให้น้องจิรเมฆเป็นผู้ตอบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติดาวเสาร์ครับดาวเสาร์โอ้โหเจาะลึกไปนะรู้จักชื่อดาวด้วยดาวเสาร์ต่อไปค่ะดาวพุโตครับดาวพุโตดาวพุธดาวพุธแน่แสดงว่าเรียนเรื่องระบบสุริยะจักรวาลมาอะไรอีกคะดาวเสาร์ครับโอเคดาวเสาร์ปรบมือให้น้องค่ะให้เรามาดูเลยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะพร้อมยังพร้อมยังน้องวรัตพร้อมยังน้องเจษดาคงศรีพร้อมยังน้องเจษดาคำนุชพร้อมยังพร้อมแล้วมาดูสไลด์กันดีกว่านะคะมาดูค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะมาดูสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะคุณครูบอกไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาอ่านพร้อมกันค่ะโอ้
ี้เรามาดูความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมก่อนนะไม่ได้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะในความหมายอันนี้เป็นภาพรวมก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่เราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของประเภทสิ่งแวดล้อมครูก็นำความหมายของสิ่งแวดล้อมนั้นมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าคืออะไรนะคะวันนี้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตรวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนมองนะคะสังเกตในรอบๆห้องเราสินาฬิกาเป็นสิ่งแวดล้อมไหมเป็นหรือไม่เป็นนาฬิกาละหลังห้องเป็นสิ่งแวดล้อมไหมเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทไหนมนุษย์สร้างขึ้นเก่งมากนะคะนักเรียนมองมาทางหน้าห้องสิไม่ได้เห็นโทรทัศน์ไหมโทรทัศน์เป็นสิ่งแวดล้อมหรือไม่เป็นสิ่งแวดล้อมประเภทไหนมนุษย์สร้างขึ้นนะคะมนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งที่อยู่ในห้องเราอยู่รอบตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมณตอนนี้เราอยู่ในห้องออกอากาศนักเรียนอาจจะไม่สามารถมองเห็นภายนอกได้นอกจากว่าทางหน้าต่างนะคะถ้ามองไปก็อาจจะเห็นต้นไม้ตอนนี้คุณครูให้นักเรียนนึกถึงสภาพรอบนอกห้องเรารอบๆ บริเวณโรงเรียนของเรานะลองบอกคุณครูซิว่ารอบๆ บริเวณของโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ดินกับน้ำดอกไม้กับก้อนเมฆต้นหญ้าต้นไม้ลมนะคะมีใครจะตอบอีกไหมไม่เป็นไรนะคะถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องแยกให้ถูกว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะดูต่อค่ะนักเรียนดูรูปเลยเห็นไหมอันนี้เป็นตึกนะคะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะมีต้นไม้มีอะไรอีกคะดูสิคะนี่เรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยถามว่ามนุษย์สร้างไหมสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้นไหมไม่ใช่นักเรียนต้องฟังแล้วคิดตามครูไปอ้านพร้อมกันสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกต้องเลยชื่อก็บอกแล้วว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆก็ยกตัวอย่างมาแล้วมากมายภูเขาแม่น้ำลำคลองทะเลห้วยหนองคลองบึงนะคะหินดินลมอากาศทรายนะคะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะดูต่อเลยค่ะดูภาพเกาะต่างๆถามว่าเกาะต่างๆนี่มนุษย์สร้างขึ้นไหมน้ำตกมนุษย์สร้างขึ้นไหมเราอาจจะสร้างได้จำลองตามบ้านเราหรือว่าตามสวนสนุกหรือว่าตามอะไรนะสวนที่เขาจัดเป็นที่ท่องเที่ยวเขาอาจจะสร้างน้ำตกถ้าน้ำตกที่เขาสร้างขึ้นอันนั้นเป็นน้ำตกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแต่ถ้าน้ำตกที่อยู่ตามป่าตามเขาลำนาวภัยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะต้องแยกให้ถูกนะคะน้องดูต่อเลยค่ะทีนี้เรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไรบ้างเมื่อกี้คุณครูให้เรียนตอบแล้วก็นักเรียนคิดอยู่ในใจของนักเรียนแล้วว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีอะไร